เราจะเอาสไลด์นี้ให้หมดนะครับประเภทของอีคอมเมิร์ซนะครับตอนนี้อยู่ที่สไลด์ที่หน้า47นะสไลด์ที่47ครับถ้าใครหาไม่เจอมันก็จะมีประเภทพวกนี้ B2C B2B ซึ่งอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ในทางประกันก็จะมี C2B มีอะไรแล้วก็มีอันนึงที่น่าสังเกตคือเขาเรียก P2P นะ P2P P2P นี่ง่ายๆเลยครับก็คือมันเป็นธุรกิจที่สองฝั่งเท่ากันนะฮะอย่างเช่นพวก B2B C2C นะ B2B ก็คือธุรกิจกับธุรกิจเขาซื้อขายกันเองถูกไหมฮะซื้อขายกันเองอย่างพวกขายส่งเนี่ยเราก็ถือเป็น B2B Alibaba เนี่ยครับแบบ B2B นะครับแต่ถ้าเป็น B2C นี่ก็คือขายทั่วไปขายปลีกทั่วไปเป็นบริษัทขายปลีกผ่านหน้าเว็บไซต์นะอะไรต่างๆนะครับอีกอัน C2C นี่ก็คือลูกค้าหรือผู้บริโภคคอน sumer ทุกคนผู้บริโภคขายกันเองจริงๆอย่างเว็บหลายๆเว็บเนี่ยเขาก็ทำลักษณะนี้คือ C2C อย่างพวกขายมือสองขายรถมือสองพวกนี้นะวันทูคาอะไรพวกนี้พวกนี้ถือเป็น C2C แต่ตัวกลางคนกลางเนี่ยเขาเรียกอีกธุรกิจหนึ่งว่าเขาทำตัวเป็น marketplace คือจะเป็นตลาดกลางเพื่อทำให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันนะครับและรถมือสองส่วนใหญ่มันก็คือพวกเราซื้อขายกันเองถูกไหมครับพวกนี้เขาทำหน้าที่เป็นตลาดกลางให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็น C2C นะโอเคไอ้ลักษณะของ B2B และ C2C อย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่า P2P นะครับ P2P หมายถึง2ฝั่งเท่ากันทั้ง C กับ C เนี่ยเท่ากันถูกไหมฮะ B กับ B เท่ากันอันนี้เราเรียกว่า peer to peer นะครับอะไรก็ตามถ้าเป็น2ฝั่งเท่ากันเราก็เรียก P2P ได้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกโมบายคอมเมิร์ซโลเคชั่นเบสคอมเมิร์ซนะฮะอินทราบิสเนสบิสเนสทูเอมพลอยีอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะครับ อย่างที่น่าสนใจคือโมบายเนี่ยอันนี้โอเคเทรนด์มันมาใช่ไหมฮะอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโลเคชั่นเบสนะครับโลเคชั่นเบสปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวนี้สำคัญมากตัวนี้น่าทำมากก็คือเทรนด์มันมาทางนี้ด้วยคือมือถือเราอุปกรณ์เราเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ตำแหน่งไหนในโลกนี้นะครับอยู่ตรงสถานที่ใดนักธุรกิจก็ธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เอาพวกนี้มาช่วยเพราะเราถือว่าคนที่อยู่ใกล้โลเคชันนั้นแต่ละจุดมันอาจจะมีความต้องการในจังหวะนั้นไม่ต้องการยกตัวอย่างง่ายๆสมมติผมไปเข้าไปในงานบุ๊กแฟร์ที่ศูนย์ศิริกิติ์เขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ในงานนั้นนะเขาก็อาจจะออฟเฟอร์นะครับเช่นมีโปรโมชั่นอะไรในงานนั้นนะครับมาที่มือถือเราให้เราเห็นณเวลานั้นนะซึ่งเราอยู่ในงานพอดีเราก็จะเดินไปหาเขาแล้วก็ไปซื้อของเขาได้นะอันนี้ก็เป็นช่องทางเป็นโอกาสอันนึงสร้างโอกาสขึ้นมาโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างคุณอยู่ระยองหรืออยู่อะไรคุณอาจจะได้รู้ว่าลูกค้าของคุณในระยองนะเขาอยู่ตรงไหนคุณก็ออฟเฟอร์สินค้าหรือบริการต่างๆคุณได้ง่ายขึ้นเพราะคุณรู้เพราะกลุ่มที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อของคุณสูงนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีพวก exchange to exchange นะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะฮะมาใช้กันแล้วก็พวก e-government อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าภาครัฐเนี่ยต้องหันมามองตรงนี้อย่างมากปัจจุบันเราจะเป็น Thailand 4.0 นะเป็น Digital Economy มันต้องเริ่มที่ Government ก่อนคือภาครัฐนี่แหละจะต้องนำร่องนะใช้เครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ให้เยอะขึ้นส่งเสริมให้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะเริ่มมาแล้วคือบอกว่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตตำบลนะทุกตำบลต้องมีอินเทอร์เน็ตต่อเข้าไปถึงต้องมีไวต้องมีไฟเบอร์ออปติกเข้าไปนะพอเข้าไปแล้วมันดีแน่นอนครับประชาชนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรดีขอบของอะไรดีบริการต่างๆเนี่ยนะอยู่ในต่างจังหวัดในชุมชนที่สื่อสารเข้าถึงยากอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มโอกาสให้คนเหล่านี้นะครับหนึ่งก็ง่ายๆเลยไม่ทิ้งถิ่นฐานเพราะว่าสามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสให้เขาจากตรงนั้นได้นะครับสร้างการสื่อสารได้ง่ายขึ้นค่าต้นทุนในการคือสารก็จะถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รัฐต้องนำร่องแล้วก็ต้องเอาบริการต่างๆเข้ามาใช้อย่างที่บอกว่าต้องพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ย
มีมีอะไรฮะมีเวลามีโอกาสในการที่จะไปทำธุรกิจไปอะไรนี้มากขึ้นตัวเองจะรัฐจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันจะเดินไปได้นะครับส่วนผสมหลักของอีคอมเมิร์ซนะหรือดิจิตอลตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอันที่เราต้องรู้คือเวลาเราจะทำธุรกิจพวกนี้สิ่งที่เราต้องรู้ต้องใช้เลยเป็นเสาหลักที่ต้องเข้าใจแล้วก็ทำให้มันเดินไปได้เลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับแน่นอนทั้งใช้อินเทอร์เน็ตใช้อีคอมเมิร์ซทำอีคอมเมิร์ซทำโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ทำยากต้องเข้าใจเรื่องการตลาดนะเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณทำด้วยในชั้นเรื่องทำมาร์เก็ตติ้งต้องรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างที่บอกนะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยระหว่างพฤติกรรมทั่วไปกับพฤติกรรมบนออนไลน์มันไม่เหมือนกันนะต่างกันนะก็ยกตัวอย่างอย่างคุณเดินเข้าไปซื้อของในห้างเนี่ยคุณก็จะมีพฤติกรรมแบบนึงนะครับมีการแบบหยิบของมาดูแล้วสนใจจะเดินออกเดินอะไรยังไงจะหยิบแล้วจะซื้อต่ออย่างเงี้ยนะครับอย่างถ้าคนไทยก็จะพฤติกรรมแบบนึงต่างชาติก็พฤติกรรมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมพื้นฐานของแต่ละประเทศนะฮะแต่ละท้องถิ่นนั้นด้วยนะอย่างของคนไทยเราอาจจะขี้เกรงใจอย่างที่บอกนะขี้เกรงใจเราบอกเฮ้ยถ้าเราหยิบของขึ้นมาดูแล้วพนักงานเดินมาหาเราอาจจะเกรงกลัวเดี๋ยวต้องเกรงใจซื้อทางที่ดีเราก็วางแล้วก็เดินหนีไปดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องลำบากใจนะในขณะที่ถ้าเป็นพวกยุโรปอเมริกาเขาอาจจะไม่ต้องเกรงใจตรงนั้นเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมเกรงใจเขาก็หยิบดูเขาก็อาจจะถามอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ซื้อก็ได้อันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ว่าของเราก็จะเกรงใจทีนี้มันอันนั้นคือวัฒนธรรมพื้นฐานหรือพฤติกรรมพื้นฐานของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะแต่ว่าบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีอีกแบบนึงถ้าเรามองว่าบนออนไลน์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอีกแบบนึงเลยก็คือซื้ออยู่บนหน้าจอมันไม่มีลูกมันไม่มีแม่ค้าหรือไม่มีคนขายมายืนข้างๆแล้วคอยบอกว่าไอ้ของนั้นมันดียังไงนะคนที่บอกคือเราเองลูกค้าต้องถ้าสนใจจริงอยากได้เราค้นเองเราหาเองเราศึกษาเองนะครับและพฤติกรรมของออนไลน์เนี่ยลูกค้าเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกจากไปนะเชิญใน CHRN อะไรนะเชิญไปเร็วอย่างสูงมากคือหมายถึงซื้อไปเนี่ยเข้าไปสมมติเข้าไปใน Lazada หยิบของนะครับหยิบเสร็จใส่ตะกร้าเสร็จถึงเวลาผมอาจจะไม่เอาละไปเลยดีกว่าก็ได้ครับโอกาสที่เขาจะจากไปโดยที่ไม่ซื้อสูงมากนะครับแล้วก็มันก็จะมีพฤติกรรมปีกย่อยอีกเยอะมากนะซึ่งเราต้องเรียนรู้เราต้องหามันให้เจอแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อันนี้อย่าง Lazada ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก Lazada นี่ตามหลอกตามหลอนมากนะว่าเฮ้ยคุณไปซื้อของคุณซื้อไว้ที่ไหนคุณหยิบใส่ตะกร้าแล้วกี่เครื่องมาตามไปหมดมันรู้หมดนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีต้องเอาความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาเมิร์จรวมกันเข้าไปนะครับต้องเข้าใจเรื่องการเงินนะฮะตอนนี้ก็เทคโนโลยีการเงินก็มาแรงอีกนะฟินเทคทั้งหลายแหละก็ต้องรู้ทันต้องรู้เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์นะฮะต้องเข้าใจว่าเราจะทำยังไงให้มันไปได้แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องไอทีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหลักๆนะครับอันนี้ก็ที่พูดไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องของที่ควรของคราวที่แล้วนะจะใช้เวลานิดหนึ่งนะไหนๆทำแล้วก็เลยทำเลยนะครับโอเค